เรียนแจ้งในเรื่องของตารางคะแนนครับแล้วก็โจทย์ที่นักมวยทั้งคู่จะต้องทำกันหน่อยครับสำหรับในพิกัด61กิโลกรัมสาย B นี่ครับอันดับ1เนี่ยได้แก่ขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพซึ่งจะชกเป็นคู่ต่อไปนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยก็คือซุปเปอร์บอลนี่แหละครับฉลามศึกมวยไทยถ้าหากว่าวันนี้เขาชนะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนหรือว่าน็อกครับจะเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายทันทีแต่ทว่าครับซุปเปอร์แมนมีโอกาสที่ซุปเปอร์แมนเนี่ยศูนย์แต้มเนี่ยมีโอกาสอยู่ครับถ้าหากว่าเขาชนะน็อกซุปเปอร์บอลได้ครับเขาจะมี3คะแนนเท่ากับซุปเปอร์บอลและได้ลุ้นจับฉลากทันทีครับนี่คือโจทย์ของซุปเปอร์แมนครับคือต้องน็อกเท่านั้นครับเพื่อไปต่อโจทย์ใหญ่ด้วยครับศูนย์แต้มแต่ยังมีความหวังนะครับส่วนซุปเปอร์บอลเองมีแต้มใช่ว่าจะโล่งอกนะใช่ครับก็ต้องยังลุ้นกันอยู่ครับคนหนึ่งต้องการที่จะน็อกครับนั่นคือมุมขาวซ้ายมือท่านผู้ชมขณะที่มุมดำครับซุปเปอร์บอลทำยังไงก็ได้ครับให้ตัวเองชนะในไฟนี้ให้ได้จะน็อกจะคะแนนก็ถือว่าสุดแล้วแต่ได้รอยล้ำเข้าไปครับก็วันนี้เนี่ยเราจะได้บทสรุปกันนะครับในรุ่น61กิโลกรัมหลังจากที่เราได้รุ่น67ไปแล้วครับนี่61กันบ้างครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีนักชกเก่งๆอยู่พอสมควรครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีในสาย A ด้วยนะครับสาย A นี่โหลุ้นกันดุเดือดเหมือนกันเอาละครับมาลุยกันเลยครับกับมวยรอบคาดเชือกพิกัด61กิโลกรัมคู่นี้เรียนย้ำอีกครั้งครับใครชนะเข้ารอบไปเลยแข้งขวาไปก่อนเลยครับซุปเปอร์บอลครับซุปเปอร์แมนขยับเข้ามาแหมจะเอาคืนไม่ได้ครับพยายามมีหมัดเบิกทางเข้ามาก่อนนะมุมดำนี่ซุปเปอร์บอลนะครับมุมขาวซุปเปอร์แมนซุปเปอร์ทั้งคู่ครับซุปเปอร์บอลเนี่ยเคยชกมวยสากลมาด้วยครับทักษะการใช้หมัดเนี่ยถือว่าดีขณะที่มุมขาวครับซุปเปอร์แมนเพชรสมานมวยไทยนี่คุ้นไหมครับโยเซฟเพชรสมานมวยไทยขวาครับกระโดดเตะไปครับซุปเปอร์แมนซุปเปอร์บอลจ้องแล้วออกแข้งขวาตาไม่กระพริบเลยนะครับหมัดซ้ายหน้าพยายามกระแทกซุปเปอร์แมนตาต่อตาฟันต่อฟันอีกคู่นึงครับแข้งขวาเตะไปจังหวะหลอกเตะได้เก่งเลยนะครับอ้าวนี่ครับทั้งแข้งทั้งหมัดหมัดซ้ายหมัดซ้ายเอียงหรือเปล่าเอียงหรือเปล่าจอดกอดไว้ก่อนดีกว่าครับจะโดนแล้วหล่นลงไปนี่ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะครับโดนเข้าไปอัดไปพอสมควรแล้วครับตอนนี้ซุปเปอร์บอลโดนหมัดเข้าไปพยายามที่จะหวดแข้งคืนมาเหมือนกันครับขยับเดินดูหมัดกระแทกยับซ้ายของซุปเปอร์แมนนะครับถือว่าน่าติดตามเลยโอ้ที่ปากจึงมีเลือดนะด้วยนะครับปากของซุปเปอร์บอลนะครับจากพิษหมัดของซุปเปอร์แมนนะครับขยับเข้ามาซุปเปอร์บอลเจอหมัดซ้ายซ้ายหน้าขวาตามครับซ้ายมาวงในแยกก่อนครับแต่งตัวช้าก็กรรมการก็จับแยกเร็วเลยแล้วครับหมัดขวาหมัดซ้ายหมัดซ้ายโอ้ยทำไมมันปีว่อนแบบนี้โอ้โดนซ้ายเนี่ยทำท่าสะดุ้งแล้วถือว่าบวกกันครับนี่ครับโอ้โหมาดีๆครับเจอบวกทีเดียวเนี่ยล่วงเลยครับโอ้ลุกได้ไม่ได้ครับโอ้ไม่ไหวครับเมาซุปเปอร์แมนโอ้โหนี่ครับกำลังไล่ยำอยู่ดีๆครับกับเจอหมัดบวกครับเอาแล้วครับรอดไม่รอดดูกันเลยครับโอ้บวกกันนี่หล่นล้มแล้วยืนไปเลยนะครับโอ้ต่อยก็อยู่ดีๆครับนี่นะหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้กำลังเพลิดเพลินกับหมัดของตัวเองเลยครับว่าโดนสวนครับป๊อกเดียวโอ้เรื่องของหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆครับซุปเปอร์บอลขยับเข้าไปครับเลือดก็ไหลเป็นทางซุปเปอร์แมนรอบวกตัวเองเสียนับไปแล้วนะต้องละเอียดเลยครับต้องละเอียดนะครับโอ้แม่นี่นะครับไปพลาดก่อนครับก็โดนอีกหมัดนึงครับเหลือเชื่อครับซุปเปอร์บอลจะไปอยู่แล้วครับแต่ว่ามาได้นับที่2ยังลุกอยู่ครับซุปเปอร์แมนยังได้ลุ้นนะครับโอ้ขยับออกไปต่อยหมัดนี่ครับแม่ซ้ายครับโอ้สุดท้ายจบที่หมัดฮุกซ้ายครับโอ้ไม่ต้องลุ้นครับนี่เข้ารอบอย่างสมศักดิ์ศรีครับเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายครับโอ้โหสุดมันทีเดียวครับแม้ว่าจะเวลาเนี่ยไม่ถึง1ไม่ถึง1ยกนะครับโอ้แต่เรื่องราวภายในนาทีที่จบลงเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะครับนี่แหละครับความมันของรายการเ
ครับว่าหมัดไหนครับนี่ครับหมัดฮุกซ้ายครับโอ้โหหล่นครับเจอฮุกซ้ายครับตาลอยเลยครับเนี่ยไม่ได้คอยใครนะครับโดนหมัดนะครับที่ตาลอยนะครับดูครับนี่จังหวะนิดเดียวเองครับซ้ายหน้าสั้นๆครับแต่ว่าได้ใจความดีเหลือเกินเลยครับจะหวดเข้าก่อนด้วยนะครับแต่ว่าข้างล่างลืมครับแม่มีช่องพอดีครับซุปเปอร์บอลก็เห็นรัวครับนี่ครับสวนไปเลยครับแล้วดูครับนี่ช็อตสวยๆเกิดขึ้นแล้วนะครับในคู่ที่3ของไทยไฟท์ลีกวิกที่13นะครับดูมั่นใจเลยครับชูกำปั้นโอ้โหตัวเองก็โดนเยอะครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner Super Bowl from Seasongate ก็เป็นซุปเปอร์บอลนะครับที่การันตีเข้ารอบต่อไปทันทีครับเดี๋ยวมาลุ้นคู่ต่อไปครับยังมันเหมือนเดิม